ที่จะมาช่วยรวบรวมข้อมูลด้วยนะครับกราบสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่สนใจในคดีนี้นะครับแล้วก็เป็นที่มาของข้อมูลต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยนะครับในช่วยในการนำเสนอเนี่ยเหยื่อรายต่างๆที่มีลักษณะคล้ายกับของน้องก้อยในการเสียชีวิตนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวโยงนะครับที่คนชื่อนสแอมเนี่ยมาเกี่ยวโยงนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจเรื่องนี้วันนี้เนี่ยนสแอมเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่ขบวนการยุติธรรมแล้วศาลตัดสินออกมาว่าเขากระทำผิดหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เขาเป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องสงสัยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนำเสนอเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงโดยเฉพาะตอนนี้ทางนสแอมเนี่ยก็ได้ตั้งทนายนะครับซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนก็ได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับตามข่าวส่วนในวันนี้นะครับผมพร้อมกับทีมงานน้องระพีพัฒน์เนี่ยที่ช่วยงานในด้านของการรวบรวมข้อมูลเอกสารนะครับวันนี้เนี่ยทางกองปราบเนี่ยได้เชิญผมมาให้ข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีการตายของน้องก้อยนะครับที่มาที่ไปชนวนเหตุสงสัยและความเชื่อมโยงในระหว่างน้องก้อยผู้เสียชีวิตที่เมื่อวันที่14เมษายนนะครับกับนสชื่อแอมมีความเกี่ยวโยงกันแบบไหนและผมรับทราบยังไงบ้างนะครับแล้วนอกจากวันนี้นอกจากของคุณก้อยเนี่ยเรามีในประเด็นของบุคคลอื่นๆที่แบบเข้ามาร้องเรียนเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้เพิ่มบ้างไหมคะครับก็ต้องขอเรียนว่าประเด็นนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเหยื่อรายใหม่ที่ประสานผมมานะครับผมจะพาไปที่สโมสรตำรวจนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนนอกจากช่องทางการติดต่อสื่อสารทาง Facebook ผมชื่อระพีอำนาจเรือนะครับที่ทางญาติผู้เสียหายที่คาดว่านะครับมีการเสียชีวิตในลักษณะแบบน้องก้อยแล้วมีความเชื่อมโยงกับนสแอมเนี่ยนะครับนอกจากส่งมาที่ทางอินบ็อกซ์ผมแล้วเนี่ยอยากจะให้ติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็ไปร้องทุกข์นะครับแล้วก็ไปให้ข้อมูลกับที่ตำรวจภูธรภาค7ที่เขาตั้งศูนย์รับเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์อะไรเรียบร้อยแล้วครับตามที่ได้นำเสนอไปนะครับควรจะไปให้ที่นั่นนะครับส่วนของผมเนี่ยจะเป็นข้อมูลดิบนะครับอาจจะรู้แค่ชื่อเล่นอาจจะรู้แค่พื้นที่อาจจะรู้แค่ช่วงประมาณเดือนประมาณปีที่ผู้เสียชีวิตที่ญาติเขาให้ข้อมูลมาแล้วผมก็ส่งให้กับทางทีมของท่านรองโจ๊กนะครับแล้วทางท่านทีมรองโจ๊กเนี่ยก็ไปแคะแกะเกาไปสืบสอบในพื้นที่เนี่ยซึ่งเป็นที่มาของการได้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับแล้วก็เหยื่อแต่ละรายความชัดเจนนะครับต้องฟังจากทางท่านรองสุรเชษฐ์หักพานเท่านั้นนะครับอันนี้จะได้ข้อมูลที่แน่นอนนะครับส่วนทางสื่อมวลชนที่ออกไปว่ามี20รายแล้ว30รายแล้วเนี่ย อย่าเพิ่งปักใจเชื่อเพราะบางรายที่ประสานงานมาผ่านผมมาเนี่ยบางทีก็แค่เป็นคำบอกเล่านะครับบางทีก็เป็นเหยื่อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีในลักษณะแบบนี้แล้วนสแอมมีความเชื่อมโยงในลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์ผ่านพี่น้องสื่อมวลชนว่าคนญาติๆนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับขอให้เป็นประเด็นที่หนึ่งมีการเสียชีวิตในลักษณะคล้ายกับน้องก้อยนะครับเช่นหัวใจล้มเหลวแล้วมีการเล่นวงแชร์กับนสแอมนสแอมมีการหยิบยืมเงินนสแอมมีการทำธุรกรรมเรื่องการจำนำรถเรื่องนำทรัพย์สินนะครับหรือการกู้หนี้ยืมสินสหกรณ์อะไรประมาณนั้นที่เกี่ยวกับนสแอมที่ยังเป็นผู้ถูกกล่าวหาอยู่ให้รีบมาให้ข้อมูลวันนี้เนี่ยเราไม่ได้สู้แค่เพื่อคนตายเท่านั้นเราสู้เพื่อสังคมที่เราจะอยู่ต่อไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราเดินคนเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเราต้องมีประชาชนและสังคมเนี่ยช่วยกันออกมาให้ข้อมูลนะครับอย่าปกปิดข้อมูลนะครับแล้วคนที่ทำงานหนักนะครับก็คือเป็นทีมของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านรองผบ.ตร.นะครับท่านเหนื่อยมากผมรู้แล้วทีมงานของท่านแต่ละคนเนี่ยแต่ละชุดแต่ละจุดเนี่ยนะครับก็ได้มีการแอคชั่นเป็นอย่างดีนะครับแล้วผมเชื่อว่าคดีนี้เนี่ยน่าจะนำไปสู่ข่าวดีเร็วๆนี้นะครับอาจจะมีในเรื่องของผู้ต้องหาเพิ่มก็เป็นไปได้นะครับผมคนเมื่อกี้ที่ในห้องในข้อมูลจากที่มีว่าตอนนี้ยืนยันกี่คนหมายถึงผู้เสียชีวิตใช่ไหมตามที่ท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ย
นะครับได้ให้ข่าวไว้ก็คือประมาณ13รายนะครับแล้วก็มีผู้รอดบวก1มีผู้รอดชีวิตด้วยนะครับที่ถูกวางยานะครับแต่เสียชีวิตแน่ๆตอนนี้คือ13รายนะครับนี่ก็วันชัยศรีที่กำลังจะมีการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้อ่ะค่ะได้เข้ามาแจ้งความดําเนินคดีหรือยังเคสนครชัยศรีใช่ที่ซื้อตึกอยู่ข้างๆภาวนาพุทโธมั้ยครับอันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลครับขอนแก่นขอนแก่นนะคะมาเรียกขอนแก่นขอนแก่นเคสของมุกดาหารหรือขอนแก่นขอนแก่นไม่ได้ประสานงานจากทางผมครับพอจะบอกได้มั้ยครับว่าข้อมูลที่กองปราบต้องการมาให้เนี่ยครับเป็นในส่วนส่วนใหญ่จะเป็นว่าผมทราบได้อย่างไรว่าคนที่มารับน้องก้อยจากหมู่บ้านพฤกษาการ1ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยผมทราบได้อย่างไรนะครับว่าเป็นใครว่าเป็นใครนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ผมสงสัยและผมพอมีหลักฐานเพื่อที่จะเอามามอบให้ส่วนวันนี้เนี่ยการทำเอกสารเนี่ยเนื่องจากผมก็ไม่ได้รู้เยอะนะครับในด้านกฎหมายเท่าไหร่นะครับก็ต้องมีน้องที่อยู่ในทีมงานที่ช่วยผมตั้งแต่แรกนะครับก็คือน้องระพีพัฒน์เนี่ยเดี๋ยวจะมาช่วยสรุปนะครับแต่ต้องได้ข้อมูลจากทางตำรวจก่อนนะครับว่าอยากได้ข้อมูลหลักฐานอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะต้องเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเอามาให้กับทางร้อยเวรที่เขาจะสอบสวนผมทีนึงเพิ่มเข้ามาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรที่มันไปเชื่อมโยงกับที่เชื่อได้ว่าเป็นเหยื่อของแอมอีกชัดๆเลยมีความเชื่อมโยงนะครับว่ามีการปฏิสัมพันธ์กันในเรื่องของการยืมเงินยืมทองแต่การเสียชีวิตของเขาเนี่ยมันกลายเป็นเสียชีวิตในรูปแบบอื่นนะครับแต่คำบอกเล่าบอกว่ามีการกำมือมีการเหยียดขาอะไรประมาณนี้แต่การเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เสียชีวิตแบบนี้เพราะว่ามันเขาตำรวจเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับที่จากคำบอกเล่านะผมไม่ยืนยันนะว่ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดมันก็เลยก็ยังไม่รู้แล้วก็มันจะใช่ความเชื่อมโยงในเรื่องของการนสแอมเนี่ยวางยาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้มันอยู่ที่การสืบสวนและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่คือว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วต้องได้รับการร่วมมือจากญาตินะครับว่าเขาจะเต็มใจที่จะมาให้ข้อมูลไหมแต่ถ้าญาติไม่เต็มใจหรือไม่อยากให้ข้อมูลไม่อยากยุ่งเกี่ยวมันก็จบผมก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับผมชีวิตแบบอื่นไม่ใช่ว่าไม่ได้มาจากไซยาไนด์ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ชัดเจนนะครับแต่เพียงแต่ว่าในเหตุการเสียชีวิตนั้นเนี่ยนะครับเป็นเสียชีวิตแบบอื่นในเหตุการณ์อื่นนะครับแต่เขาวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่ามีแอลกอฮอล์ในเลือดนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเราไม่สามารถทราบได้นะครับเป็นเพียงแต่แค่คำบอกเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ปักใจเชื่อและข้อมูลอะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยผมจะไม่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมอบไปแล้วเนี่ยมันไปเขาต้องไปทำงานไงแทนที่เขาจะไปทำในข้อเท็จจริงนะครับมันก็เสียเวลาไปตรงนี้อีกอะไรอย่างนี้นะครับในพื้นที่ไหนนครปฐมนครปฐมทั้งสองรายเลยเหรอคะอีกรายหนึ่งมันลอยๆมันแค่ลอยๆผมกำลังให้ข้อมูลอยู่ผมก็กะว่านึกว่าวันนี้วันศุกร์กะว่าสองวันเนี่ยจะไม่ไปไหนจะนั่งไล่ดูข้อมูลแล้วก็จดแล้วก็สอบถามคุณระพีครับแสดงว่าเหยื่อที่ความชัดเจนที่ตำรวจบอกที่โดนไซยาไนด์เนี่ยก็มีแค่สองรายว่ามีข้อมูลมีครับแต่ยังไม่ได้มอบครับผมต้องสกรีนเบื้องต้นก่อนเพื่อที่ไม่ให้ทางทีมงานของท่านสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยไปทำงานแบบบางทีมันหลงทิศหรือเราแค่ฟังมาไปบอกท่านเลย ท่านก็แอคชั่นให้เลยเพราะเผื่อมันเป็นข้อเท็จจริงแต่พอไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันเสียเวลานะครับเบื้องต้นข้อมูลที่เรากำลังตรวจสอบประมาณกี่รายประมาณ2รายนะครับ2รายนะครับจะเข้าไปมอบให้กับทางก็เดี๋ยว2วันนี้เนี่ยวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับเสาร์วันเสาร์แล้วเหรออ้าวอาจจะวันจันทร์ก็ยังให้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมถึงที่พักก็สลบเลยแล้วตอนนี้เมสเซจมาอยู่ตลอดนะครับเมสเซจของคนที่ให้ข้อมูลอ่ะให้มาตลอดแต่เราก็ต้องตรวจสอบยังมีอย่างยกตัวอย่างยังมีอยู่รายนึงผมก็ส่งไปใ
ว่าใช่หน้าคนนี้ไหมที่เกี่ยวข้องชื่อนามสกุลนี้ไหมที่เกี่ยวข้องลูกเขาเป็นทอมเขาก็โดนคล้ายๆแบบนี้แต่เขาส่งรูปหน้าผู้หญิงคนนั้นมาเนี่ยมันปรากฏว่ามันไม่ใช่น้องแอมนะครับที่ไปเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมแบบอยากเอามันอยากเอาเท่อยากเอาดังผมก็รีบส่งพาใครมาก็ไม่รู้มั่วซั่วมันไม่ได้มีประโยชน์มันทำให้เจ้าที่เขาทำงานหนักขึ้นวันนี้ผมถึงได้บอกว่าเราต้องช่วยกันผมทำคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่วิงวอนไปถึงพี่น้องประชาชนรีบออกมานะครับในประเด็นที่เกี่ยวโยงกันแล้วก็อยากจะฝากถึงกระทรวงสาธารณสุขวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ประเทศไทยอย่างเดียวมันเป็นเรื่องที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นระดับโลกไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะทำข้อมูลนะครับย้อนหลังไปเพราะว่าลายที่เราบอกว่าเกิดขึ้นแรกๆเนี่ยประมาณปี58แล้วตอนนี้มีปี66ปี65 64เนี่ยมันมีอยู่แล้วผมถามว่าแก๊ปช่วงนี้เนี่ยมันไม่มีเลยเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมในพื้นที่กาญจนบุรีสุพรรณบุรีหรือจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงที่มีคดีแล้วใน13ศพเนี่ยโรงพยาบาลที่เป็นนิติเวชที่ตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยแล้วมีผลชันสูตรนะครับว่าหัวใจล้มเหลวอันที่หนึ่งหรืออะไรที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยหรือฮีทสโตรกหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วอันที่สองคือมีความเชื่อมโยงกับคนชื่อนสแอมได้ไหมแล้วในใบนั้นเนี่ยมันมีเบอร์ญาติอยู่แล้วช่วยทำข้อมูลดิบเนี่ยโทรหาญาติว่าเฮ้ยรู้จักคนนี้ไหมมีความเกี่ยวโยงไหมมีการเล่นแชร์ไหมมีการให้คนนี้ไปยืมเงินไหมที่เสียชีวิตเนี่ยก็รวบรวมข้อมูลเนี่ยส่งให้กับทางทีมงานของท่านรองโจ๊กหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสืบสอบอีกทีอันนี้ผมว่าน่าจะเชื่อมโยงอะไรได้เยอะนะครับผมว่าวันนี้ทุกคนทุกหน่วยงานควรต้องช่วยกันแล้วเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่น้องก้อยอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศไทยแล้วผมถามหน่อยถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงวันนี้ถ้าเราไม่หยุดตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนและสังคมไปตัดสินเอาเองถามหน่อยค่ะสองหน้านี้อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังไม่มีความชัดเจนใช่ไหมครับเนื่องจากว่ากรณีการตรวจสารไซยาไนด์เนี่ยมันต้องใช้เทคนิคพิเศษและใช้น้ำยาพิเศษซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตรวจเลือดผลปัสสาวะหรืออะไรผ่านทางยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ตรงนี้จะกังวลไหมว่าในอดีตที่พูดมาเรื่อยๆเนี่ยจะโดนกล่าวหาไม่เป็นไรครับผมก็ผมถึงได้บอกกับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วว่าที่ผมออกมาเนี่ยทุกคนรู้เจตนาอยู่แล้วนะครับว่าออกมาเพื่ออะไรทําไปเพื่ออะไรนะครับถึงผมจะถูกฟ้องนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็สู้กันไปนะครับแล้วก็ผมก็คงไม่ได้สู้คนเดียวครับวันนี้เนี่ยถ้าผมไม่เหลือใครแต่ผมยังเหลือพี่น้องประชาชนที่คอยให้กําลังใจผมครับคือตรงนี้ผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับคือถามว่าผมออกมาแบบนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนและสังคมโดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยผมออกมาเนี่ยในการให้ข้อมูลต่างๆแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับเรายังไม่ได้กล่าวหานะครับว่านสแอมเนี่ยเป็นผู้ฆ่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับอยู่ในกระบวนการสอบสวนสืบสวนของเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐโดยเฉพาะตำรวจแล้วก็นำส่งไปสู่ศาลเข้ากระบวนการยุติธรรมตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับและสังคมเนี่ยต้องออกมาช่วยให้ข่าวเพราะอะไรครับบางเคสเนี่ยได้เผาศพไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่พฤติกรรมพฤติการนะครับสามารถที่จะนำมาประกอบนะครับในเรื่องของการใช้เพื่อให้ศาลท่านเชื่อเรามีหน้าที่พวกเราต้องช่วยกันผมทำคนเดียวไม่ได้ถ้าสังคมและประชาชนไม่ช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผมกลัวไหมผมไม่ได้กลัวฟ้องมาเลยนะครับฟ้องมาเลยแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนแต่ละท่านไม่ได้กลัวอยู่แล้วนะครับตอนนี้เรามีใช่ครับผมใช่ครับมีอะไรไหมครับขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากครับผมการสื่อเนี่ยไปลงว่า18-20มีการเอาข้อมูลไม่เพียงไหมครับยังครับยังครับยังแต่ก็มีแต่ไม่ชัดเจนมีแต่ไม่ชัดเจนผมตอนนี้ผมจะระมัดระวังในเรื่องของเหยื่อที่ให้ข้อมูลเพราะตอนนี้พี่น้องประชาชนแล้วก็
เหยื่อที่คาดว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยพอเขาให้ข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยพอผมเปรยออกไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าพี่น้องสื่อมวลชนเก่งมากนะครับที่ไปหาข่าวไปอะไรเงี้ยแต่บางเคสเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันไปกระทบนะครับกับคดีบางคดีที่เขากำลังดำเนินการอยู่นะครับแต่มันเป็นคำบอกเล่าจากผู้อื่นแล้วทางครอบครัวของเหยื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอันนี้แต่ในมุมอีกมุมหนึ่งที่ผมได้รับข้อมูลมาเขาก็บอกว่าเกี่ยวข้องนะครับซึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าขออนุญาตไม่ให้นะครับแล้วก็แต่ในเชิงลึกเนี่ยอาจจะมีการแจ้งข่าวข้อมูลดิบให้กับทางทีมงานของท่านไปนะครับเพื่อไปตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงผมถึงได้บอกว่าเหยื่อแต่ละรายเนี่ยข้อมูลที่ชัดเจนเนี่ยต้องฟังจากท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเท่านั้นนะครับตอนนี้ทนายฝั่งของแอมก็ออกมาแล้วว่าจบแล้วใช่แอมไหมใช่ครับ 100% เพราะเขายอมรับผมนะครับแล้วก็เราก็มีกล้อง CCTV นะครับที่ยืนยันว่าเป็นรถคันที่นสแอมเนี่ยขับไปรับน้องก้อยที่ในหมู่บ้านพฤกษาการ1นะครับแล้วก็มาที่ริมน้ำบ้านโป่งนะครับพี่เปิดเผยได้ไหมครับว่าพี่รู้ได้ยังไงเกี่ยวกับคดีนี้ได้ครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เปิดเผยไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเดิมเนี่ยชื่อน้องแอมเนี่ยนะครับผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับอยู่ในหูผมเนี่ยอยู่ในหัวผมเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าน้องก้อยเนี่ยเสียชีวิตที่เดินทางออกจากบ้านถามว่าทราบได้อย่างไรก็ทราบจากญาตินะครับที่อยู่ที่บ้านก่อนน้องอ้อยออกเนี่ยผมพอรู้ว่าเสียชีวิตปุ๊บผมก็ถามว่าก้อยออกไปกับใครทางญาติเนี่ยนะครับก็ได้ให้ข้อมูลบอกว่าออกไปกับคนชื่อแอมคนชื่อแอมจะพามาหาทนายแถวสาย3เพราะฉะนั้นคนชื่อแอมเนี่ยอยู่ในหัวผมตั้งแต่แรกแต่ที่เราไฟเฟตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่16ตอนเย็นเนื่องจากนสแอมเนี่ยได้ติดต่อประสานงานกับส้มที่เป็นพี่สาวของก้อยว่าไม่รู้ไม่ทราบอะไรประมาณนั้นนะครับก็มันต้องมีความเชื่อมโยงอยู่แล้วเพราะเขาเป็นอดีตสามีภรรยากันนะครับเพียงแต่ว่าจะมากน้อยแล้วเขาจะเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นไปในแนวทางการสอบสวนสืบสวนของเจ้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับมีอะไรไหมครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับอย่าถามจี้โจทย์เดี๋ยวจะร้องไห้อย่าหาว่าผมอ่อนแออันนี้วันนี้ก็คืออันนี้ก็คือให้ข้อมูลให้ถ้ากรณีมีพาญาติจะพาไปที่สโมสรตำรวจก็คือจะไม่ได้พาจะไม่ได้พา